สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาตำส้มตำถั่วผักยาวกับถั่วทอดนะคะเจนะคะเป็นอาหารเจนะคะวัตถุดิบเราไม่มีอะไรมากนะคะไอ้นี้เราจะมีถั่วนะคะถั่วแล้วก็เครื่องปรุงนี่ค่ะพริกถั่วทอดนะคะถั่วทอดมะนาวแล้วก็คนอเจหนึ่งก้อนนะคะซีอิ๊วขาวนะคะเราจะใช้แค่นี้เองนะคะมาทำกันได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะใส่พริกประมาณ7เม็ดนะคะ7เม็ดไม่ใส่กระเทียมค่ะอาหารเจเราไม่ใส่กระเทียมอันนี้จะกระเทือนหน่อยนะคะอยู่บนโต๊ะนี้นะคะจะดังหน่อยนะคะเอาของวางให้เรียบร้อยก่อนเราจะได้ไม่ดังไม่ใกล้นะคะขนอเจอันนี้นะคะเราจะใส่ขนอเจก้อนค่ะจ่ายไปหนึ่งก้อนนะคะโอเคนะคะค่ะเดี๋ยวเอามาอีกก้อนนึงค่ะเราจะเอาใช้ขนอเจจ้ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเป็นเห็ดหอมนะคะขนอเจเราใส่จะใส่ก้อนเดียวเราจะเก็บก้อนนี้นะคะเราก็จะใส่ขนมเจนี่นะคะขนมเจเห็ดหอมลงไปใส่ถั่วทอดไปก่อนนะแล้วค่อยเดี๋ยวใส่ถั่วน้ำตาลนี่ค่ะถั่วทอดกรอบๆนะคะส้มตำถั่วผักยาวถั่วทอดเจค่ะแซ่บๆเดี๋ยวใส่ตกหลังที่หลังนะคะได้กลิ่นเพชรไม่ได้เลยจ้าจามแล้วจ้าใส่ก่อนตามนะคะขอชามหน่อยถ้าได้กลิ่นพริกทีไรจะเป็นแบบนี้อาจารย์เทียนไหนนะจ๊ะแล้วก็ตามบนโต๊ะค่ะใส่ไปอีกเอากระไปกระพอกินนะคะพอกให้ชัดๆเลยจ้ะกำมือหนึ่งพอแล้วThank you.
ใส่นี่เลยนะคะสีขาวนะคะ1ใบนะคะช้อนก็ได้จ้ะก็ขวาหรืออะไรก็แล้วแต่เราใส่น้ำมะนาวนะคะลงไปนี่นะคะไปนะคะยังตำไม่เสร็จนะคะเราจะโรยตรงข้างๆหางเจนะคะทำง่ายกินง่ายมาจัดกันเลยจ้ะที่เราตำไม่หมดนะเรามาโรยข้างๆค่ะเพื่อเป็นจะกินแบบว่าหรืออะไรก็กินตรงนี้นะคะกินง่ายค่ะนี่ค่ะส้มตำนะคะถั่วผักยาวถั่วทอด
เซแซ่บๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะค่ะนัสโซขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ